สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเตรียมฉากแบบนี้ต้องรีวิวรถเหล็กเกี่ยวกับของยี่ห้อแบรนด์กรีนไลท์แน่นอนนั่นก็คือนี่เองนะครับก็คือ2017แรม2500นะครับถือว่าเป็นกระบะไซยักษ์นะจากฝั่งของอเมริกานะครับก็ที่เปิดตัวมานะข้างในหรูหราเลยแรงบิดสูงสุดนะข้อมูลไปดูที่ Google Wikipedia ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นงานกรีนไลท์นะครับผมได้มาจากงาน SDC นะในราคา550บาทนะครับเป็นสเกล1ต่อ64นะครับเป็นซีรีส์ที่12นะครับในซีรีส์นี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมี Ford F100 นะมี Chevrolet Silverado นะครับมี Ford F150 แล้วก็ตัว Ram นะครับ2500นะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีเทเลอร์นะเป็นตัวลากพ่วงด้วยนะครับบล็อกอาร์ตมันจะแตกต่างจากแพ็กเกจธรรมดาตรงที่ว่ามันเป็นแพ็กที่ยาวขึ้นนะครับในราคา550บาทตัวนี้ผมก็ปาดแพ็กเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่นะครับปาดข้างเดียวนะครับเพื่อจะได้ดึงออกมาง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวออกมาจากแพ็กเลยดีกว่ามาดูกันว่ากระบะไซส์ยักษ์ของอเมริกันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหลังจากแกะออกมาจากแพ็กแล้วมันก็จะได้เป็นแพ็กที่อยู่ในแพ็กประมาณ4ส่วนใหญ่ๆนะครับมันจะเป็นส่วนของรถนะครับส่วนของตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรที่รองแล้วกันผมเรียกว่าแท่งเหล็กรองเพื่อให้ขึ้นมาสู่เจ้าตัวเทเลอร์นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเอาออกมาทีละชิ้นให้เพื่อนๆดูกันนะครับมาได้ดูส่วนของเจ้าตัวเทเลอร์นะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแล้วก็เป็นล้อยางนะตัวล้อเข้าลงมาได้สวยนะครับเป็นเหล็กทั้งอันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นล้ออะไหล่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นตะขอเพื่อมาเกี่ยวกับตัวพักตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมติดเลยแล้วกันงานดีเลยนะตัวนี้นะครับมันจะแข็งๆหน่อยใช่ไหมอย่างนี้นะน่าจะเป็นอย่างนี้นะผมว่าผมน่าจะถูกนะหรือว่าอย่างนี้เดี๋ยวลองติดไปก่อนแล้วกันนะครับหลังจากติดแล้วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบานพับนะครับไว้เอารถขึ้นนะรถขึ้นรถลงนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบแถบสีแดงๆนะครับไว้เป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าระวังท้ายรถพ่วงประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวกระบะเจ้าตัวแรม 2500 กันนะครับในส่วนของรถกระบะนะครับเจ้าตัวแรม 2500 นะครับสีออกมาเป็นสีเขียวนะครับออกเขียวมืดเลยนะครับด้านหลังนี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ข้อมูลก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับรายละเอียดงานนะครับถือว่าเป็นคันใหญ่เลยล้อตู้ล้อสวยมากนะครับตัวล้อนะครับด้านใต้เป็นท้องเหล็กแล้วก็มีลักษณะเป็นพวกเพาพวกเครื่องยนต์ต่างๆอ่ะนะก็เป็น2017นะครับแรม2500นะครับค่ายกินไลท์เนี่ยหายห่วงเลยตัวนี้มี2หมุดนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้พ่วงเป็นพลาสติกนะครับไฟสวยนะแล้วก็ด้านหลังโครเมียมคล้ายของจริงเลยนะครับมองกันชนหน้าเป็นลักษณะเด่นของแรมคันนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองเอามาเทียบนะครับกับค่ายต่างๆนะในสเกลเดียวกันคือ1ต่อ64นะครับว่าแต่ละค่ายเนี่ยเมื่อมาเทียบกับแรมที่เขาว่าเป็นกระบะสายพันธุ์ยักษ์ของอเมริกันเนี่ยมันจะขนาดแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยววางด้านข้างให้ดูนะครับขอเทียบกับของ Hot Wheels นะครับตัว Hot Wheels ก็เอาเป็นตัวพิกอัพนะครับนะสายคัสตอมหน่อยสังเกตว่าขนาดแตกต่างกันมากนะครับส่วนสูงนะครับอ่ะเอามาอีกค่ายหนึ่งเลยก็คือมาเจอร์เรตนะครับให้ดูด้านหน้านะด้านข้างนะครับอ่ะไล่ระดับไซส์นะครับสังเกตว่าแรมคันนี้จะใหญ่กว่าชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้ดูเป็นการเปรียบเทียบเรื่องค่ายจนเกินไปเอาของกินไลท์มาด้วยตัวนี้ก็เป็นกินไลท์เชฟโรเลตที่เป็น Ford นะครับ Ford 150ที่ผมเคยเอามารีวิวสังเกตว่าแรมจะใหญ่กว่าเยอะมากๆเลยนะครับให้ดูหน้านะฮะหน้าโอเคเจ้าของเฟสไอ้ Ford จะใหญ่นะครับ Ford จะกว้างนะแต่พอมาดูช่วงข้างนะครับแรมจะยาวกว่าชัดเจนครับท้ายนี่ก็พอๆกันเลยนะครับแต่ด้วยความสูงแล้วก็รูปร่างโดยรวมนะครับตัวแรมโหดมากใหญ่อะผมจะเรียงลำดับตามความสูงใหญ่เลยละกันเอา M2 มาแจมคันหนึ่งเพื่อให้เห็นนะครับทุกแบรนด์ที่มีนะขนาดเป็นยังไงนะครับเทียบความสูงกันไปเลยเดี๋ยวผมจะมาต่อพ่วงนะครับแล้วลองมาวางกับฉากของคุณนุนทนันนะครับว่าเข้ากับฉากแล้วเป็นยังไงนะเจ้าแรมคันนี้นะครับ
วิธีการประกอบแรมนะครับก็นี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นพ่วงนะครับแล้วก็เสียบเข้าได้เลยก็จะเป็นสลักอย่างนี้นะนะครับโอ้ยาวพอดีฉากเลยนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับสังเกตว่าตรงช่วงเนี้ยมันจะมีเป็นพักนะครับแม่แรงนะครับมันสามารถปรับได้เนี่ยนะปรับสูงต่ำได้นะครับเวลาเราจะต้องการวางเพื่อชูแค่เฉพาะพ่วงนะครับอ่ะลองเอากระบะมาใส่กันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเอากริดไลท์นะครับนะก็สามารถพ่วงได้นะกริดคันเอาเป็นมาโจเรตนะครับนี่เลยสังเกตว่าด้านหลังมันจะมีเป็นลักษณะเป็นแท่งเหล็กนะครับไว้กันล้มกันอะไรนะครับก็เข้าท่าเลยนะถือว่าสวยงามนะครับในราคา550บาทเนี่ยเป็นราคาที่โอ้จับต้องได้สบายอยู่แล้วล่ะแล้วก็ได้ลูกเล่นที่เป็นลักษณะของพ่วงในการพ่วงรถนะครับประกอบฉากอย่างนี้นะสังเกตว่ายาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองเอาวางข้างล่างดูก่อนเนื่องจากฉากเนี่ยไม่พอนะฉากขยับไปด้านข้างแล้วกันนะครับนี่นะครับลองใส่เล่นดูโอ้ไม่มีฝืดเลยนะที่ล้อหลังมันไม่ขยับเพราะว่ามันติดอันนี้นะครับขอปรับขึ้นอย่างนี้นิดนึงนะเอาออกเลยดีกว่านี่นะครับหน้าไม่ดุกนะสังเกตหน้าไม่กระดุกนะใส่ได้โอเคเลยนะครับเนี่ยรับน้ำหนักดีๆเลยนะเปลี่ยนคู่บ้างเปลี่ยนเอา Hot Wheel มาขึ้นนะครับกับ M2สังเกตว่ารถมันจะไม่ไหลตกครับเพราะมันมีเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นซี่นะเป็นร่องนะครับได้พอดีเลยนะโอเคไหลก็เป็นคร่าวๆนะครับนี่ผมเลี้ยวให้ดูนะครับคือจุดข้อต่อมันน่ะดีนะนี่แหละครับเลี้ยวได้นะครับมันจะหักตามทิศทางเราเลยแต่ผมชอบอย่างนึงตรงที่ว่านี่นะครับลูกเล่นของเขาทำให้มันมีเป็นพักตรงนี้นะครับเวลาเราดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มันเป็นแง่งอย่างนี้เดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงนี่นะมันเป็นแง่งอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอะไรขาตั้งอะไรนะครับขาตั้งเวลาเราต้องการตั้งนะครับมันหลวมนิดนึงมันไขน็อตได้นะที่จริงนะครับแต่มันก็ทำให้ลูกเล่นมันมีส่วนเสริมเพิ่มนะครับนะแต่เราใส่แบบนี้ก็ได้ก็เป็นงานดีๆจากอีไลท์นะครับราคา550บาทผมได้ในงาน FDC นะถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจอยากได้ลองเสิร์ชหานะครับใน Facebook นะครับรถเหล็กกินไลท์น่าจะเจอพ่อค้าหลายๆท่านแล้วก็ลองถามหรือว่าเอารูปไปให้เขาดูนะครับว่าแรมคันนี้มีไหมนะฮะมันเป็นพ่วงแล้วก็สวยด้วยนะครับยังไงวันนี้รายการซีเก้งทอยก็ขอลาไปกับรูปนี้นะครับรวมรถเลยประมาณนี้นะเจอกันคลิปหน้านะครับวันอาทิตย์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ